อยู่เป็นม่ายไร้ทายาทดูแลชีวิตผ่องศรีวรนุชวัย83ปีโดดเดี่ยวในบ้านปลายหากจะพูดถึงราชินีลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยค่ะพ่วงด้วยตำแหน่งศิลปินแห่งชาติสำหรับคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนักร้องลูกทุ่งในตำนานที่อยู่ในความทรงจำของคอเพลงลูกทุ่งมาแล้วจากรุ่นสู่รุ่นจนปัจจุบันคุณแม่นั้นอายุ83ปีแล้วล่ะค่ะโดยคุณแม่ผ่องศรีค่ะยังถือว่าเป็นศิลปินต้นแบบของนักร้องลูกทุ่งหญิงไทยไม่ว่าจะเป็นคุณพุ่มพวงดวงจันทร์คุณบุปผาสายชนคุณสุนารีราชสีมาชีวิตครอบครัวค่ะคุณผ่องศรีนั้นเคยใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณเทียนชัยสมยาประเสริฐนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังก่อนที่จะแยกทางกันจากนั้นค่ะได้มาใช้ชีวิตอยู่กินกับคุณราเชนเรืองเนตรนักดนตรีชื่อดังจนกระทั่งคุณราเชนจากไปเมื่อปี2541โดยที่ไม่มีทายาทโดยปัจจุบันค่ะคุณแม่ผ่องศรีใช้ชีวิตอยู่กับพิพิธภัณฑ์ที่ตนเองสร้างขึ้นมาที่พุทธมณฑลสาย5เป็นการรวบรวมประวัติและผลงานทั้งหมดเอามาไว้ที่บ้านหลังนี้โดยคุณแม่ยังบอกว่าได้มีการเขียนสั่งเสียทุกอย่างเอาไว้ให้หมดแล้วรวมถึงมีวิดีโอที่สามารถเปิดดูคำสั่งเสียนั้นได้เลยและปัจจุบันค่ะก็ยังมีหลานๆรวมถึงแฟนเพลงแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำเลยล่ะค่ะ